กลนครนะครับช่วงนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและท่านก็ดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครด้วยครับคุณสุขิตาจันฉลองครับท่านเป็นภรรยาของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านนายกเหล่ากาชาติครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุขิตาได้ยินไหมคะสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรากำลังพยายามต่อสายนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาณการสื่อสารที่เราบอกไว้ก่อนหน้านี้เรื่องของช่องทางการสื่อสารเนี่ยอาจจะสัญญาณขาดหายไปบ้างสัญญาณขาดข้องนิดหน่อยนะครับตอนนี้ท่านไปตอบกลับเข้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลค่ะค่ะท่านคะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างครับท่านค่ะสวัสดีค่ะครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะครับค่ะสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่จังหวัดสกลนครค่ะตอนนี้น้ำยังอยู่ในระดับทรงตัวอยู่นะคะครับอยู่ในระดับที่ 1.5 ถึง 1.8 เมตรนะคะครับอันนี้คือพื้นที่อำเภอเมืองใช่ไหมคะใช่หนูในเขตเทศบาลนครสกลเลยค่ะค่ะในส่วนของครับการเข้าให้ความช่วยเหลือค่ะท่านคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะให้ความช่วยเหลือใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็คือได้รับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนนะคะคือหมายความว่ามีแพทย์พยาบาลมีทหารตำรวจพลเรือนอาสาสมัครระดมกันเข้ามาแล้วค่ะยังขาดจุดไหนอีกบ้างไหมคะยังขาดจุดไหนเหรอคะถ้าจะพูดคือเป็นประเภทเรือนะเรือที่หรือรถที่สูงอ่ะทรงสูงออฟรถที่มันสูงเพราะบางที่เนี่ยมันเราก็เข้าไปไม่ถึงประชาชนก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือค่ะเห็นว่าวันนี้มีเรื่องของการจัดจิตอาสาไปร่วมกันทำกับข้าวแล้วก็บรรจุกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ที่ประสบภัยที่ยังคงติดค้างในพื้นที่ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ตรงสำนักงานเหล่ากาชาดของเราเนี่ยเป็นจุดศูนย์รับบริจาคแล้วก็ทำอาหารกล่องเพื่อจะกระจายไปตามประชาชนที่รับความเดือดร้อนแล้วก็ที่บางทีก็ร้องขอเข้ามาเราก็จะจัดเตรียมไปให้ค่ะค่ะทั่วถึงไหมครับค่ะทั่วถึงไหมทั่วถึงผลิตได้ประมาณวัน 4,000 กล่องนะคะวันนี้เข้าไปที่ 4,000 กล่องแล้วค่ะครับค่ะเมื่อวานนี้อยู่ที่ 2,000 กล่องค่ะวันนี้ 4,000 เลยค่ะถามว่าทั่วถึงไหมเราก็พยายามแจกจ่ายให้ทั่วถึงมากที่สุดนะคะแต่ยังมันติดขัดที่ว่าในส่วนที่น้ำลึกกับเรายังอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงแต่ก็พยายามที่จะเข้าไปให้ได้นะคะค่ะคุณสุกิตามีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบบ้างไหมคะยังเลยค่ะเพราะตอนนี้พูดตรงๆข้างนอกดิฉันยังไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่ามัวแต่อยู่ตรงจุดที่ทำอาหารกล่องแล้วรับไอ้พวกข้าวสารอาหารแห้งเพื่อมาที่จะมาปรุงเพื่อแจกจ่ายให้ราษฎรไปค่ะแต่ท่านผู้ว่าก็ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงทั้งหมด6ศูนย์นะคะรับคนได้ประมาณ 3,000 คนนะคะครับค่ะท่านพอจะบอกได้ไหมครับว่าจุดพักพิงทั้ง6จุดนั้นมีที่ไหนบ้างครับอ๋อมีที่โรงยิมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะแล้วก็โรงเรียนอนุบาลสกลวัดพระธาตุเชิงชุมตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครบ้านพักเด็กและครอบครัวค่ะครับค่ะเห็นว่ามีกระแสไฟฟ้าดับในพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะท่านใช่ทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาแต่วันนี้มีแล้วนะคะน้ำไฟวันนี้มีมาแล้วค่ะเมื่อวานเนี่ยมีไฟดับแล้วก็น้ำไม่ไหลครับเนื่องจากตรงประปาเนี่ยมันน้ำมันท่วมแล้วเขาก็เลยยังไม่ปล่อยกระแสน้ำออกมาแต่ว่าวันนี้อยู่ในระดับอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วค่ะเรื่องน้ำเรื่องไฟนะคะครับนั่นคือหมายความว่าตอนนี้คนเมืองสกลนครทุกจุดสามารถใช้ไฟและใช้น้ำประปาได้ตามปกติแล้วใช่ไหมครับทุกจุดไหมยืนยันไม่ได้แต่ปกติมาตรฐานเนี่ยใช้น้ำใช้ไฟได้แล้วค่ะ มันอาจจะเป็นบางจุดที่น้ำที่เราไปไม่ถึงน้ำขังลึกมันอันนั้นน่ะจริงๆตรงนี้ไม่สามารถตอบได้เลยค่ะครับเมื่อกี้นี้ทางการก็พยายามที่จะไปดูตรงนี้ให้ใช้น้ำใช้ไฟได้นะคะครับท่านครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการทำข้าวกล่องหรือว่าทำอาหารไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยเรื่องของจำนวนจิตอาสาที่มาช่วยตอนนี้มีเพียงพอไหมครับรวมไปถึงวัตถุดิบต่างๆเพียงพอไหมครับอ๋อ
จิตอาสานี่มีเพียงพอมากน่ารักมากประชาชนพี่น้องชาวสกลนครพอได้รับทราบทางรายก็มากันนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มีอะไรให้ช่วยไหมตรงนี้ประชาชนจิตอาสามีเพียงพอค่ะอาหารก็ได้รับการบริจาคจากประชาชนชาวสกลนครพี่น้องชาวต่างจังหวัดหรือคนสกลที่ไปพำนักที่อื่นที่มีจิตอาสาแล้วก็มีใจร่วมบริจาคให้เราเพียงพอค่ะค่ะท่านคะพอจะมีช่องทางการติดต่อช่วยเหลือไหมคะเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านดูอยู่เนี่ยอยากจะให้ความช่วยเหลือไปโดยตรงพอจะมีช่องทางไหมคะคือช่วยเหลือโดยตรงคือตอนแรกอ่ะทางเหล่ากาชาดเราอ่ะตั้งบอกหมายเลขบัญชีของสำนักงานเหล่ากาชาดไปแต่ตอนนี้เราปิดก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวจะไปซ้ำซ้อนกับของท่านผู้ว่าแต่เนี่ยท่านผู้ว่าตั้งศูนย์ละแต่บัญเลขบัญชีเรายังไม่สามารถได้เพราะมันต้องเป็นวันต้องรอความชัดเจนจากท่านผู้ว่าก่อนถ้ายังไงเราจะแจ้งไปอีกทีนะคะว่าหมายเลขบัญชีอะไรแต่ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าทางสำนักนายกก็เปิดรับบริจาคนะคะถ้าจะบริจาคช่องทางนั้นก็ได้ช่องทางนั้นก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะนำเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งเรื่องของวัตถุดิบต่างๆแล้วก็น้ำดื่มไปบริจาคได้ที่ไหนครับท่านตอนนี้ก็มีที่ศูนย์พักพิงทั้ง6แห่งที่กล่าวไปนะคะจากสำนักงานเหล่ากาชาดที่ชวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเลยค่ะครับค่ะเอาละครับขอบคุณมากครับคุณสุกิตาจันทร์ฉลองครับท่านเป็นภรรยาของท่านผู้ราชการจังหวัดสกลนครแล้วก็ดํารงตําแหน่งเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครด้วยนะครับต้องบอกว่าวันนี้จิตอาสาจํานวนมากทีเดียวนะครับไปร่วมกันทําอาหารกล่องนะครับแล้วก็นําน้ําดื่มข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่ยังคงติดค้างในพื้นที่วันนี้ท่านบอกว่าทําได้มากถึง 4,000 กล่อง